เราถึงรู้สึกยังไงที่ขึ้นไปลำดับ4ของเอสเรย์แล้วผมกำลังจะพูดใช่ไหมได้ผมก็กำลังจะพูดว่าอยากขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามาดูพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราจนถึงทุกวันนี้ครับผมขอบคุณมากมากครับมีใครพูดอีกไหมก็ขอบคุณครับเพราะว่ารู้สึกตื้นตันใจนะเพราะว่าผลงานที่แบบพวกเราร่วมกันทำในวันนี้คนแบบให้ความตอบรับที่ดีแล้วก็ทุกคนแบบดูจนมาถึงแบบขึ้นระดับที่4อ่ะเพื่อนมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงเลยนะทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ตัวผู้กำกับด้วยและทีมงานด้วยใช่ซึ่งวันนี้เราจะปั่นแฮชแท็กพร้อมกัน EP 6เรายังไม่เคยไต่ไปถึงที่1เลยทุกครั้งเนี่ยเราจะเจอแฮชแท็กโหดๆตลอดเวลาเราไปมากสุดเนี่ยลำดับ2ยังไงวันนี้ต้องมาแล้วล่ะครับต้องมาครับวันนี้ต้องช่วยกันเต็มที่ครับทุกคนขอแรงช่วยทุกคนครับให้ดันขึ้นที่1ให้ได้แล้วปั่นใช่มั้ยที่เริ่มปั่นใช่มั้ยเริ่มปั่นได้แล้วตอนนี้โพสต์ได้เลยนะครับโพสต์เลยติดแฮชแท็ก Eat Alone EP 6เราพูดถึงนักแสดงพูดถึงพุ่งกลับหรือว่าสิชมได้ทุกอย่างเลยว่าจะอะไรทีมเล่นๆหรือจะบอกคิดว่าที่ถึงซีได้ได้แฮกหรือแฮกมาได้เลยผมก็ไปอ่านนะครับรักมากคุณจังเลยได้ได้หมดหรือว่าอยากพิมพ์อะไรก็ได้มาปรุงทำไมตัวใหญ่ขึ้นอ้าวตายแล้วกล้ามาได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมยังไงนะสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมกันปั่นแฮชแท็กวันนี้ทั้ง4หนุ่ม6หนุ่มก็จะไปรวมกันในแฮชแท็ก Twitter วันนี้นะเนาะถึงแม้ว่าพี่ซีจะไปฟิตเนสต่อก็จะวิ่งไปด้วยทวิตไปด้วยอันนี้ไม่ได้ขอคนดูนะคะขอซีตอนนี้มัดมือชกไปเลยรวมไปถึงคุณพีคด้วยครับขับรถไปอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ถึงบ้านปุ๊บเล่นโทรศัพท์ปั๊บโอเคเพื่อความปลอดภัยไม่เมาและขับไม่ใช่ห้ามเล่นโทรศัพท์และขับรถเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะยังไงก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็พวกเรา4คนหรือว่า6คนเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายให้พวกคุณได้ติดตามชมยังมีอีกเยอะมากๆพวกเขาเนี่ยจะโผล่มาเร็วๆนี้รวมไปถึงจะมีรายการจะมีกิจกรรมและเร็วๆนี้อาจจะมีเร็วๆนี้อาจจะมีแฟนมีตแต่แฟนมีตของเราเนี้ยไม่ได้อาจจะที่เมืองไทยตกใจจริงตกใจจริงเลยเนี้ยไม่รู้ซึ่งน้องๆก็เพิ่งรู้ตอนนี้เลยนะคะเลิศก็คือไม่ใช่คนไทยคือคนไทยต้องบินไปดูญี่ปุ่นไม่รู้อยากมาก็มาได้อยากมาก็มาได้แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากที่สนับสนุนพวกเรานะคะนักแสดงทุกคนเลยจริงๆก็ยังการแบบล้ำราววันนี้ค่ำคืนนี้เราจะสวยงามไปด้วยกันใครดีเอ่ยพี่สี่พูดน้อยสุดเลยเมื่อกี้พูดน้อยสุดเลยแต่ในไลฟ์เมื่อกี้ก็พูดเยอะสุดได้ๆก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็เรื่องนี้ขึ้นแฮชแท็กมากสุดอันดับ2ใช่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขึ้นอันดับ1นะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็พุ่มกับเพราะว่าแต่ละอย่างในการทำซีรีส์มันทุกคนเห็นภาพอย่างนั้นหรืออะไรงั้นทุกคนแบบมันใช้ระยะเวลามากเลยในการแบบตั้งกล้องหรือว่าจัดไฟหรือทีมงานเบื้องหลังหรือว่านักแสดงที่ต้องซ้อมที่ดึงคาแรคเตอร์ให้ออกมาได้มากที่สุดนะทุกคนอดหลับอดนอนก็เยอะเหมือนกันใช่ใช่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน Inner Eat Alone นะครับผมแล้วก็เล่นแท็กกันเยอะใช่แล้วก็ติชมได้เสมอเพราะเราจะเข้าไปอ่านนะครับผมวันนี้ก็แฮชแท็กอิทอโลนอีพี6นะครับผมก็อยากให้เล่นแท็กทุกอาทิตย์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนจะต้องร่ำลากันไปแล้วบายบายแคปเลยแคปเลยบายบายค่ะแคปเลยแคปเลย1แคปไปเลยเจอกันนะผมแคปเลยแคปเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเขาไปฟิตเนสก่อนเอ้ยฟิตเนสเสร็จผมกลับแล้วก็ไปดูเลยแล้วแฮชแท็กอ่ะแฮชแท็กนะฮะอย่าลืมเล่นนะผมเล่นตอนฟิตเนสด้วยอีทอโลนอีพีหกนะเข้าไปจัดพูดแล้วนะพูดแล้วพี่ผมไม่เคยบิดโอ้15นาทีฝากด้วยนะครับแฮชแท็กอีทอโลนอีพีหกอย่าลืมเล่นเนาะพี่สิใช่เดี๋ยวเข้าไปอ่านนะครับผมก่อนปั่นอย่าลืมเข้าไปดูนะครับ3รุ่มทาง AIS Play สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย